อีกหือปากหมดตอนนี้ช่องของเรา834พุทธกรรมขาดแค่166ฟังได้จ้ะจิ๋วๆโอเคนะคนดูอยู่กับนัทฮัทชิวเหมือนเดิมนะจ๊ะวันนี้เราจะพามาดูสเตทใหม่นะครับนะเป็นด่านอิมเพลดาวน์นะครับเลเวล6นะครับโอเคดูว่ามันจะสวยขนาดไหนนะเป็นด่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะสดๆร้อนๆเลยครับเมื่อตอนเที่ยงตอนนี้เที่ยง9นาทีนะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้เข้ามาในเกมนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เนาะโทนมืดๆหน่อยนะเป็นแบบพวกอิมเพลดาวน์เลยนะตอนที่ลูฟี่บุกเข้ามาประมาณนี้เลยเห็นประตูนี้ไหมครับโกงๆเนี้ยตอนช่วงเวลาจะหมดเวลาเนี่ยประตูเนี่ยจะเปิดขึ้นนั่นเองนะครับเนาะน่าจะประมาณตอนเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วมั้งคุณดูเลยมาเรื่องกับพวกของโดดละเนียนเหรอไปมันก็เล่นเราเกือบตายเหมือนกันเนี่ยไปนี่ก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยเลเวล6นั่นเองอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบหลุมลงไปฮะเดินขึ้นบันไดได้นะครับผมมองว่าใหญ่อยู่นะสเตจดูดิแค่ประตูเนี่ยมึงดูดิเชี่ยประตูหรือฝาบ้านอะไรสัตว์ใหญ่ขึ้นมาใหญ่กว่าฝาบ้านอีกหลบเดี๋ยวหลบพลาดคิดว่าไม่ยังแทงเลยไม่ยังไม่แทงอีกลากไปอีกนิดนึงผ่านกรงเหล็กได้เห็นไหมดูอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ประมาณ1นาทีครึ่งเหรอ1นาทีครึ่งแม่งก็เปิดแล้วนี่ว่ะกูรู้ว่า6 1นาทีสุดท้ายแค่1นาที28มันเปิดแล้วนี่นะมันก็จะเปิดขึ้นแบบนี้เนาะคิงสับล่วงนี่มันเปิดนี้นะแล้วก็สามารถเดินทะลุไปยังฐานประตูได้นะครับก็ฟิลเหมือนในด่านอาลองบาร์กอะไรเงี้ยโอ้โหเพื่อนโคตรเบื่อหนวดขาวเลยติดสั่งติดสั่งไม่ไหวติดสั่งอยู่ด้วยกันก่อนได้ไหมโอ้ดีผมได้หมดเชื่อแล้วอะไรเกิดยังไม่มีใครเกิดอีกฝั่งกูอ้าวผมก็รอโซโลติดสัตว์ตาย2นวลขาวล่วงหมดปาดดอกเมื่อกี้ตายไป2ตัวดึงดึงเพื่อนดึง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 โอ้ยยังเย็นดึงต่อไปนั่นแหละเอาเบอร์นั่นแหละสัตว์ตายขอให้ได้ปาดมีฮอกนักดาบระดับหัวโลกเกือบตุยนะดูเลือดเอาเกมมาเรื่อยๆนะครับคร่าวๆนะด่านใหม่ก็ชิลเลอร์บักครับมันก็เอ้ยไม่ใช่ชิลเลอร์บักไอ้สัตว์อะไรนะเลเวล6นะครับที่มันคุมขังเอ็ดป่ะวะเอ็ดป่ะวะเอ็ดมันโดนคุมขังอยู่5หรือ6วะผมลืมอ่ะผมลืมขอโทษทีแต่ว่าประมาณนี้แล้วกันนะเลเวล6ผมมองว่าด่านมันก็สวยดีนะมันอาจจะเอามาเป็นอีเวนต์ก่อนเพื่อให้เราแบบทดลองเข้ามาเล่นด่านแล้วอาจจะเข้ามาในแรงก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันนี่ก็ไม่รู้เหมือนตอนที่ไอเรือหมวกฟางอ่ะเท้าซันซันนี่อ่ะเอ้ยถูกแล้วที่มันเป็นเรือหมวกฟางอ่ะมันยังเอามาเข้าอีเวนต์ก่อนเลยครับพออยากจบอีเวนต์ปุ๊บมันก็ไปเข้าในส่วนของแรงนะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับสเตจใหม่นะครับก็เฟี้ยวดีนะผมก็รีบมารีวิวชิวๆประมาณนี้แหละนะครับไปละ